สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะทั้งพ่อแม่พี่น้องแล้วก็เพื่อนเพื่อนทั้ง FC เก่าและ FC ใหม่นะคะวันนี้พามาเที่ยวจ้ามาเที่ยวน้ำตกเนาะแต่จริงๆก็เราก็เรียกน้ำตกเนาะแต่ว่าแฟนบอกว่ามันไม่ใช่น้ำตกเนาะเพราะว่ามันมีความยาวคือมันเป็นเขาก็เรียกแม่น้ำเนาะอันนี้เนาะมูเลนเวนเนาะมูเลนแอนเนาะระยะทางของเงินแม่น้ำสายนี่ก็ตั้งแต่ต้นน้ำมาเลยเนาะตั้งแต่เขื่อนกักไอตัวที่กักน้ำข้างบนเนาะลงมาจนถึงปลายน้ำจนลงไปถึงไอฟโยเนาะฟโยดเนาะมันก็จะมีระยะทาง 1,900 เมตรเนาะมันก็คือไกลอยู่เนาะมันก็ใหญ่มันก็คือยาวเนาะเขาก็เลยเรียกเป็นแม่น้ำเนาะเขาเรียกเป็นแม่น้ำที่นี่ข้างล่างของอีตัวแม่น้ำนี่ก็จะมีอันเขาเรียกอะไรนะอ่างเก็บน้ำหรือว่าเขื่อนเก็บน้ำอยู่ข้างบนนี่เนาะเขาจะได้ไว้เอาไว้พลิตไฟฟ้าพลิตแล้วก็เอาน้ำให้คนในเมืองนี่บริโภคกันเนาะแม่น้ำตรงนี้กันเนาะเขาจะเรียกซึ่งแม่น้ำสายนี่ก็จะเป็นสายที่ยาวนะคะเพราะว่าจากต้นเขาลงมาเนาะก็จะเดินมันแต่มันก็เป็นที่แบบว่าไม่ใช่ชันมากเราค่อยๆเดินลงมาเขาทั้งข้อมูลเขาก็จะทำเชือกให้เราไต่ลงมาไต่ระดับลงมาเลยคือเขาทำเชือกให้เราจับเนาะมีเชือกเส้นเชือกให้เราจับลงมาแม่น้ำนี่ทั้งทิศตะวันตกก็จะทั้งทิศตะวันตกก็จะไปลงไหลสู่ฟิโยดเนาะชื่อมันแม่น้ำมันแยกออกทางเป็นสองสายเนาะทางเหนือไปทางเหนือคือจะไปทางแอนฮัมรานาเนาะคือมันเป็นด้านหลังของโบสถ์แต่จริงๆยังไม่เคยเห็นอีตรงที่สุดแม่น้ำนี่เนาะมันเขาคงจะทำอุโมงค์ลงเขาลงสู่ไอ้ลงสู่ทะเลเลยเพราะว่ามีเห็นเนาะเดี๋ยววันโอกาสหน้าจะไปเดินดูอีกทีว่ามันไปลงอุโมงค์ตรงไหนเนาะแล้วก็อีกส่วนทางใต้ก็จะผ่านนั่นอะไรนี่อ่านไม่ออกเนาะเอพินเบนมินล่ะราเรนแต่เนาะมันอยู่ตรงนั้นอ๋ออีกฝั่งหนึ่งไปลงไอ้ตรงโรงพยาบาลนั่นซันวิกเกนเนาะโรงพยาบาลซันวิกเกนอ่าฮ่านึกออกแล้วว่ามันจะไปลงตรงไหนตรงเอสโวเราเคยเห็นอยู่อีตรงอุโมงค์เอสโวเข้าใจแล้วอันนี้เดี๋ยวจะต้องไปเดินดูอีกทีนึงเนาะแล้วก็สะพานซันวิกเกนนี่ก็ยังไม่เห็นว่าอยู่ตรงไหนเนาะคือรู้สึกว่าจะเริ่มค้นพบมาตั้งแต่1767เนาะนำพากลายเป็นความคือแม่น้ำนี่มันเกิดจากความซ้ำซากของน้ำที่มันไหลตอนแรกมันก็ไหลลงมาทีละหน่อยละหน่อยเนาะที่นี่พอไปมามันก็เลยเป็นเหมือนมันการเซาะกันอะไรก็เกิดเป็นแม่น้ำเนาะที่นี่หลังจากขยายเมืองเทศบาลเมืองเบอร์เกนก็คือเขาก็เลยมาสร้างเขื่อนให้เป็นแหล่งน้ำที่ไว้ดื่มแล้วก็บริโภคก็ไว้ดื่มแล้วก็บริโภคแล้วก็จะมีโรงกลั่นไฟฟ้าเนาะตอนปี1878เนาะที่เขาจะสั่งโรงกลั่นไฟฟ้าไว้ก็จะมีประวัติคร่าวๆอย่างนี้เนาะคือเลยเมื่อปีหนึ่งเดี๋ยวนะอ๋อมันเคยมีน้ำท่วมครั้งยิ่งใหญ่แบบว่าพังพินาศไปเลยตั้งตอนปี1936เนาะโอ้ตอนนี้ยากเกิดแล้วเนาะ1936นี่ก็คือถึงความพินาศใหญ่หลวงในเขตซันวิกเกนในช่วงปลายศตวรรษที่19มีแผนที่จะสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแห่งแรกของเบอร์เกนที่มูเลนเอ็นเนาะซึ่งมีพื้นที่เก็บน้ำอยู่ประมาณ1กิโลใช่ไหมประมาณนั้น1,001.63 เนาะก็ประมาณกิโลกว่ากกิโลครึ่งกิโลกว่าเนาะแต่แผนไม่เคยเกิดขึ้นจริงอ้าวเหรอ
ก็จะอยู่ประมาณนี้แหละเนาะจ้าเนาะเป็นเขตระหว่างเมืองแซนวิกเกนกับโอเคโอเคเอาประวัติคร่าวๆก็ประมาณนี้เนาะจ้าเนาะก็แต่มันเป็นแม่น้ำที่ค่อนข้างสวยแต่วันที่ขึ้นไปนี่เนาะวันที่ขึ้นไปก็คือมันหลังจากฝนตก2วันเนาะที่นี่พื้นก็ค่อนข้างที่จะแฉะเดินไปทางไหนก็คือแล้วอีกอย่างนึงก็กลัวลื่นมากเพราะส่วนมากมันเป็นใต้หินเนาะก็จะกลัวลื่นก็จะค่อยๆเดินแล้วเดินไปมันก็คือรองเท้าก็เปียกด้วยอะไรด้วยแต่ที่นี่เราเข้าไปใกล้เราก็กลัวเนาะเพราะน้ําไหลแรงมากน้ําไหลอย่างแรงจะสังเกตดูว่าน้ําจะไม่ค่อยใสมากเนาะเพราะว่ามันจะเป็นเหมือนน้ําที่ฝนตกแล้วก็มันจะชะล่างกันพวกใบไม้เน่าอะไรอย่างงี้สีมันก็จะคล้ำๆหน่อยแต่มีความแรงมากแรงเราไปใกล้ๆเราก็จะน่ากลัวมากแต่ก็ชอบอยู่ชอบเดินเนาะชอบเดินดูเนี่ยมันมีความแรงก็จะมีพวกต้นไม้กิ่งไม้หักคือกิ่งไม้นี่ที่หักก็ส่วนมากก็เกิดจากลมเวลาหน้าพายุหน้ามรสุมเนาะกิ่งไม้มันก็จะหักลงมามันจะมาขวางหรือว่ามันตกลงไปในแม่น้ำเนาะมันก็จะเป็นขยะแต่น้ำก็คือเขาก็พอลงไปข้างล่างก็จะมีโรงกลั่นไฟฟ้ามีอ่างเก็บไว้อันคือเหมือนไว้กรองไว้อะไรก็ให้คนนั่นแบบได้ใช้ได้บริโภคกันเนาะก็คนนั่นก็คืออันนี่แหละเอาไว้ชะล่างเอาไว้ดื่มไว้อะไรเนาะเขาก็จะไปกรองไปนั่นก่อนเดี๋ยววันไหนแต่ว่าอีตรงที่อันที่มันเป็นอ่างหรือไว้ตรงที่เขาปิดไฟฟ้าเขาก็จะทำรั้วกั้นไม่ให้เราเข้าไปใกล้เนาะเราก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปใกล้ได้วันนั้นเดินเข้าไปดูโอ้ทำไมอยากเดินเข้าไปแท้ว่าตรงไอ้โรงกลั่นไฟฟ้าว่างั้นแต่ว่าก็เข้าไปไม่ได้เนาะเนี่ยน้ำก็จะไหลน้ำไหลแรงมากแต่เดินจริงๆเวลาที่เดินอยู่ทั้งถนนทั้งหน้าบ้านก็จะมองเห็นว่าจะมองเห็นมาแต่ไกลเลยอันนี้มันก็จะเป็นแบบเราก็บอกว่าโอ้สักวันหนึ่งจะขึ้นไปดูว่างั้นเนาะจริงๆก็อยู่ใกล้มากเลยนะแต่ไม่เคยขึ้นไปดูสักทีนี่วันนี้ก็เลยลองเดินสวนขึ้นไปก็เลยจะเห็นความสวยงามของแม่น้ำมูเลนนี่เนาะก็นั่นแหละจ้าก็เอามาให้เพื่อนๆชมเนาะยังไงก็ติชมเลยเด้อตัดคลิปก็ไม่ค่อยจะนี่ไม่ค่อยจะนิ่งเท่าไหร่เนาะเพราะว่ามันลื่นอะเราจะยืนจะอะไรเราก็ต้องระวังมากเลยกล้องมันก็อาจจะสายไปสายมาเพราะว่ากลัวมากเลยแม่น้ำมันจะเหลืองให้มาสังเกตดูว่าน้ำจะเหลืองแต่มันสวยสวยมากเลยแม่น้ำมันนี่แล้วก็ร่มรื่นมากมันเป็นป่าเนาะเพราะมันเกิดนะแม่น้ำนี่มันก็เกิดจากภูเขาที่ไหลลงมากลางป่ามันก็จะสวยมากเลยเนี่ยเข้าไปใกล้ๆนี่แบบโอ้โหแรงมากแรงจนแบบว่ายังไงอะก็คือจริงๆก็อยากได้ที่มันใกล้ๆนี่ก็จะอาศัยซูมเอามั่งอะไรมั่งมันเวลาที่น้ำตกนะไอ้ฝนตกหนักๆนี่ก็มันก็จะมันทำให้เราแบบว่าให้เราแบบว่าเสียงมันดังอะเนาะมันก็จะกระหึ่มเลยเราไปใกล้ๆแต่คนก็จะเดินขึ้นหลายเดินนักท่องเที่ยวก็จะหลายเราสังเกตดูการคุยกันอะไรอ๋อเป็นนักท่องเที่ยวว่างั้นเขาจะใช้ภาษาอังกฤษหรือว่าเห็นเขาก็จะพูดอิตาลีกันอะไรเงี้ยเนาะนักท่องเที่ยวจะเดินขึ้นไปหลายอยู่จ้ะเราก็เดินไทยอยู่คนเดียวก็เออมันก็เลยไม่น่ากลัวหรอกปกติก็เลยเพราะว่ามันก็จะมีคนเดินผ่านไปผ่านมาหลายอยู่โอ้ดูร้อนเดินขึ้นร้อนนะเหงื่อโทรมเลยก็จะประมาณนี้เนาะพี่ทุกคนจ้ะต้นไม้ข้างหลังก็สวยจะเป็นคนที่ชอบอย่างเงี้ยต้นไม้สูงๆแล้วก็มันก็ดีนะก็ได้มาอยู่ในธรรมชาติที่เราชอบเนาะแล้วโดยเฉพาะน้ำตกหรือน้ำแบบนี้จะชอบมากเวลานั้นก็เห็นตรงไหนก็จะใส่เลยแล้วกิจกรรมทางน้ำเนี่ยก็จะเป็นคนที่ชอบมั้ยพายเรือพายอะไรเงี้ยก็จะชอบเนาะพักเหนื่อยเป็นคนชอบพายเรือแต่จริงๆก็ไม่เคยพายเรือนั่นแต่ก็คิดว่าประคับประคองไปได้อยู่เพราะว่าจริงๆก็เคยพายอันเรือไอ้ต้นตาลเนาะกับบ้านเขาจะเรียกอีปงก็จะเคยพายแบบนั้นก็สนุกดีชอบพายแต่ว่าเรือที่แบบว่าแต่เรือพายอยู่นี่ก็เคยไปพายอยู่ทางนั้นขึ้นไปทางเหนือก็เคยไปเล่นอยู่
เรือแบบที่เขาพายกันเนาะเขาพายสองมือเราก็พายไม่เป็นในสองมือที่ใช้ไม้พายสองอันเราก็พายไม่เป็นเขาก็ใช้มือเดียวแต่ก็ไปได้อยู่นี่ถ้าเกิดมีโอกาสก็อยากให้เพื่อนๆมาเห็นเนาะมันก็สวยดีถ้าใครมาหาจะพาไปเดินเล่นอยู่ไปไม่ไกลจากบ้านเท่าไรเดินขึ้นไปน้ำเหลืองใช่ไหมน้ำมันจะเหลืองเพราะว่ามันเป็นเหมือนใบไม้ใบอะไรเน่าเนี่ยที่มันไหลมาสะสมจากน้ำฝนนี่ก็อันนี้ไม่ใช่ว่าสุดสายนะไม่ใช่สุดแม่น้ำไม่ใช่ว่าสุดไอ้นี่ตรงนี้นะแต่ว่าก็เดี๋ยวคลิปก็จะจบแล้วตรงนี้แหละเดี๋ยวไว้โอกาสที่อากาศดีๆก็จะขึ้นไปถ่ายมาให้เพื่อนๆได้ชมอีกทีหนึ่งเนาะยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนด้วยจ้ะขอบคุณหลายๆคนที่เข้ามารับชมขอให้สุขภาพแข็งแรงเด้อสุขภาพแข็งแรงมีเงินมีทองถูกหวยรวยเบอร์กันทุกคนเนาะจะได้ไม่ต้องลำบากจะได้ไม่ต้องเงินนี่แล้วก็ขอแต่ว่าสุขภาพนี่เลยเนาะเป็นส่วนที่สำคัญมากๆเลยเนาะเห็นไหมสวยมากเลยร้อนมันจะสวยมากแต่ว่าตรงนี้น้ำแดงมากเลยน้ำแดงแล้วก็นั่นแหละก็ขอให้ทุกคนนั่นพบเจอแต่สิ่งดีๆพบเจอแต่ อะไรที่ดีๆเข้ามาในชีวิตเนาะก็ขอบคุณหลายๆขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมแล้วก็เข้ามาเป็นกำลังใจยังไงก็ฝากเม่นฝากเขาเรียกอะไรล่ะโอ้ยพูดอันนี้เอาโคกมาตั้งอันคือรู้แล้วว่าน้ำมันถ้าเราขึ้นไปข้างบนเราจะกินน้ำไม่ได้เนาะเราก็เอาโคกไปตั้งท่าทายอันแม่น้ำร้อนดูสภาพมาเด้อใครอยากมาเดินด้วยเดี๋ยวที่ใครอยากมาก็เดี๋ยวจะพาขึ้นไปปีนแต่ถ้าฝนไม่ตกนะแต่ฝนตกนี่เราก็จะไม่กล้านี่หรอกเพราะว่ามันลื่นแฟนก็บอกว่าถ้าขึ้นไปต้องระวังนะเพราะว่ากลัวลื่นกลัวนี่ไงแล้วก็ป่าก็ชื้นมากเลยแต่มันก็สวยอะสวยมากเลยไปเดินออกกำลังเนาะพอได้เหงื่อกลับมาก็มันก็จะรับสบายไงถ้าเราเดินนั่นออกกำลังแล้วเนาะคนนี้ที่นี่ก็จะปล่อยให้ชมวิดีโอไปให้จบเด้อขอบคุณหลายๆทุกคอมเมนต์เด้ออย่าลืมฝากเมนไว้เด้อขอให้นั่นแหละขอให้เขาเรียกอะไรละโอ้ยหลายขอละ ขอโทษหลายๆเอาไว้แค่นี้เนาะจ๊ะ ก็นี่แหละจ๊ะ ก็จะปล่อยให้ชมวิดีโอให้จบเนาะขอบคุณจ๊ะขอบคุณจ๊ะบ๊ายบายจ้าแต่วิดีโอก็ยังเดินไปเรื่อยๆด้วยจ้ะเด้อ